ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่วิชา529308อันนี้น่าจะเป็นรุ่นสุดท้ายที่เรียนมาปีนั้นรุ่นถัดไปก็ได้เรียนมาปี BNG การป้องกันและดูแลผู้สอนทุกคนนะครับน่าจะรู้จักกันแล้วอยู่คันซีเดนห้องซีเดนที่1นะครับที่ไม่ว่าในผมเป็นห้องของสาขาเคมีรู้ใช่ไหมเคยรู้เลยผมเลยผมไปนั่งห้องอีเข้ามาประมาณกี่หลังเด็กห้องเด็กตอนนี้เคมีเขาก็เสือกไปนั่งในนั้นก็มีห้องนั่งมาก็เลยจะมีห้องที่ดีเคมีติดกันกับไฟฟ้าเลยสำหรับวิชานี้นะครับเนื้อหาก็คือการป้องกันและดีเองเราจะเรียนเรื่องเกี่ยวกับการป้องกันระบบไฟฟ้าลำลังนะครับระบบที่เป็น power system นะครับจะเป็นพลังความเสถียรกับ electrical design electrical design เราป้องกันระบบ low voltage ใช่ไหมในอาคารการออกแบบนะครับถ้าเกิดเราใช้ circuit breaker แต่คอนเซ็ปต์ก็คอนเซ็ปต์เดียวกันนะครับแต่ว่าระดับของสเกลแล้วก็อุปกรณ์ส่วนใหญ่ที่ใช้นะครับก็อาจจะแตกต่างกันนะครับและวิธีที่คำนวณบางอย่างก็จะตามไปด้วยนะครับตัวบังคับก่อนก็คือ529436ครับ power system ครับเรียกนี้ก็ power system ระบบไฟฟ้ากำลังเนาะผ่านแล้วแหละนะถ้าไม่ผ่านเรียนไม่ได้ใช่ไหมเนื้อหาของวิชานี้นะครับช่วงแรกก็จะเป็นการเกิดนำนะครับเกี่ยวกับสาเหตุสถิติความผิดปกติที่มีในระบบไฟฟ้านะครับใน power system ในระบบไฟฟ้ากำลังหรือในโรงงานขนาดใหญ่ใน system ขนาดใหญ่นะครับแล้วก็พื้นฐานของระบบป้องกันมีอะไรบ้างนะครับเราก็จะพูดถึงหม้อแปลงและอุปกรณ์ตรวจจับเครื่องมือวัดในที่นี้หมายถึงว่าinstrument transformer นะครับ instrument transformer ซึ่งหลักๆอุปกรณ์นี้จะมีอยู่2ประเภทด้วยกันก็คือ current transformer เคยได้ยินไหมกับ voltage transformer VE กับ VTเดี๋ยวถ้าได้ไปตลาดสถานีชั้นถ้าได้ไปสถานีไฟฟ้าย่อยก็อาจจะติดอาจจะมีตัวอย่างชี้นะครับของผู้เด็กของผมเคยใช้แอมเมเตอร์ที่เป็นคล้องไหมในระดับที่ไม่ได้เคยเห็นไหมไม่เงียบเลยแล้วก็ยังมีโฟมติดขัดสองอันนี้มาดูว่าเพราะอะไรเราต้องใช้คือจะเป็นวิชานี้แหละอุปกรณ์ป้องกันและการป้องกันระบบไฟฟ้ากำลังนี่เราจะคุยเรื่องอุปกรณ์ป้องกันต่างๆนะครับมีอะไรบ้างมีเซอร์กิตเบรกเกอร์มีโอเคเลนรีเลย์นะรีเลย์ประเภทต่างๆเขาเรียกโปรเทคทีฟรีเลย์นะครับรีเลย์ในวิชานี้คือรีเลย์ป้องกันหรือเราเรียกว่า protective relay protection relay นะครับจะทำหน้าที่ประมวลผลแล้วก็ไปยังอุปกรณ์ป้องกันวงจรที่ใช้ในการตัดวงจรนั่นเองนะครับนี่คือนะครับเราก็จะคุยกันหน้าที่ของรีเลย์ป้องกันเห็นไหมหน้าที่ของรีเลย์ป้องกันงั้นเราจะเรียนเกี่ยวกับการป้องกันแล้วก็เน้นไปที่ตัวอะไรครับอุปกรณ์หลักๆที่ใช้ก็คือรีเลย์แต่รีเลย์ในวิชานี้ไม่ใช่รีเลย์ที่เป็นเหมือนคนเล่นเครื่องเสียงหรือรีเลย์ที่เป็นออฟเซตที่รีเลย์นะรีเลย์มันมีหลายแบบนะครับแต่วิชานี้เราเน้นไปที่รีเลย์ที่ใช้ในการป้องกันนะครับเราเรียกโปรเทคชั่นรีเลย์หรือโปรเทคทีฟรีเลย์นี่มูลฐานด้านการป้องกัน
ด้วยรีเลย์ความต้องการรีเลย์ป้องกันโครงสร้างเฉพาะลักษณะของรีเลย์ทำงานยังไงนะครับการป้องกันแรงดันเกินการป้องกันกระแสเกินนะครับการป้องกันแรงดันเกินเนี่ยจริงๆพูดถึงไม่เยอะนะครับวิชาเนี่ยเพราะเรื่องของแรงดันจริงๆเราต้องแรงดันครับแรงดันสูงการป้องกันด้วยกับปากเสริมการป้องกันสวิตชิ่งโอเวอร์โวลเตจการป้องกันลานนิ่งป้องกันฟ้าผ่าเราจะเรียนในวิชานี้วิชาฟ้าผ่าเราเรียนในวิชาเซฟตี้เหรอไฮโดรเรียนไหมยิงเราเรียนในวิชาไฮโดรใช่ไหมวิชาไฮโดรเป็นวิชาของแรงดันเห็นไหมเรื่องของชนวนเป็นดาวใช่ไหมถ้าแรงดันเกินจะเสียสมมติถ้าแรงดันเกินมากสิ่งที่เสียหายคืออะไรที่ว่าเป็นอะไรในอุปกรณ์ไฟฟ้าหลักๆในระบบ power มีสององค์ประกอบหลักๆคือตัวนำกับชนวนเห็นไหมเรามีเรื่องตัวนำเรามีเรื่องชนวนนะครับถ้าเรื่องของแรงดันเกินจะเป็นปัญหาของอะไรครับตัวนำหรือชนวนชนวนใช่ไหมแต่ถ้าเรื่องกระแสเกินกระแสเกินสิ่งที่เกิดก็คือ OE R square จะสูงถ้ากระแสเกินตัวนำก็จะหลอมเห็นไหมตัวนำก็จะโค้งยิ้มแล้วก็หลายไปแต่ถ้าแรงดันเกินแต่เสียงมันจะเกิดสองอย่างควบคู่กันได้ถ้าแรงดันเกินสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือชนวนก็จะเสียเห็นไหมครับซึ่งเรื่องของแรงดันเราจะเรียนกันในวิชาไฮโดรซึ่งผู้สอนอาจารย์ใช่ไหมส่วนวิชานี้จะคุยกันเรื่องกระแสนะครับเรื่องกระแสมากกว่านะครับมากกว่าเลยครับอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะคุยพูดถึงนิดหน่อยนะครับเล็กหน่อยนะครับแล้วเดี๋ยวพูดถึงการป้องกันการเกินในรูปแบบต่างๆเช่นผิดท่องลงดินฟอลนะครับลัดวงจรลงกาวนะครับการป้องกันดิฟเฟอเรนเชียลหรือเราเรียกว่าการป้องกันผลต่างนะครับการป้องกันสายส่งโดยใช้ไพลอตดีเลย์ระยะทางถัดจากตรงนี้ไปจะเป็นการป้องกันอุปกรณ์แต่ละตัวนะครับการป้องกันหม้อแปลงการป้องกันเครื่องเสนอไฟฟ้าบัสบาร์กลุ่มสายส่งการป้องกันมอเตอร์นะครับการป้องกันด้วยอุปกรณ์ป้องกันดิจิตอลจริงๆส่วนนี้นะครับจะพูดรวมไปตั้งแต่ตอนรีเลย์ประเภทต่างๆแล้วนะครับพูดถึงตอนรีเลย์ตรงนี้นะครับผมสมิธการรู้สึกและศึกษาจนรู้เข้าใจการงานของหม้อแปลงซึ่งคือว่าประเภทต่างๆนะครับรีเลย์ป้องกันประเภทต่างๆสามารถอธิบายระบบป้องกันรูปแบบต่างๆรู้หลักการป้องกันอุปกรณ์และบริการไฟฟ้าได้ก็รู้เรื่องราวสำคัญในการทำงานด้านไฟฟ้ากับเราอันนี้เป็นสำคัญนะครับความหมายเดียวกันครับอันนี้ก็คือคงจะเป็นเรื่องที่เราสนใจเป็นพิเศษนะวิชานี้นะครับก็จะเป็นการสอบเป็นส่วนมากนะครับสอบการภาค40สอบประจำภาค50นะครับแต่คะแนนที่ได้ที่ผ่านมาส่วนใหญ่ก็ทำได้นะครับโอ้ก็สอบไม่ได้ได้แข่งนะครับ A ก็80นะครับขาบ้านการเข้าเรียน11คะแนนแล้วก็คงไปสอบเอาเลยนะครับสบายเพราะว่าอาจารย์มีสไลด์เขาแล้วนั่งดูอยู่ห้องได้นะดูวิดีโอได้ก็ประกาศการบ้านตามกลุ่มเฟซบุ๊กก็กระทำส่งก็ได้เยอะนะเห็นฝ่ายก็ได้กระทำส่งกลุ่มแต่ว่าพื้นที่ได้เพียงใหญ่ของวิชาที่ตรงนี้จะปรับเปลี่ยนทีนะครับตามความเหมาะสมแต่ผมไม่ต่างจากที่มากครับสรุปเราก็จะมีคะแนนเก็บ50สอบประจำภาค50นะครับสำหรับเอกสารครับก็มีให้ครบแล้วมีให้ครบแล้วเราไม่จำเป็นต้องใช้ตำราก็ได้ถ้าเราคิดว่าเราอ่านชี้ได้เข้าใจนะครับส่วนตำราถ้าใคร
สนใจก็จะมีหนังสือนะครับหนังสือของผมกับของอาจารย์ธนชัยนะครับก็จะได้ใจหนังสือทางเด็กมาร์เก็ตได้นะครับผมก็จะทีมเป็นเล่มนะครับเป็นหนังสือขายดีมากขายได้ทุกปีแล้วไม่หมดสักทีแล้วเราก็แจกเล่มเกี่ยวแจกใครอาจจะรออยากได้ก็รอเต้นเกมก็ได้นะครับหรือใครได้คะแนนมิดเทอมท็อปแต่ตัวปกติก็จะแจกสำหรับคนที่ท็อปมิดเทอมแต่ถ้าท็อปหลายคนก็ให้หลายคนนะครับให้หลายคนได้นะครับหนังสือเทคนะครับก็เทคนิคได้ในการที่มีที่เกี่ยวกับการป้องกันและดีนะครับคอนเซ็ปต์พื้นฐานเรื่องพื้นฐานธรรมดาของผมนะครับตอนนี้ช่องทางที่บอกไปแล้วนะครับช่องทางเดิมตอนนี้ก็เป็นให้ครับสามท่านบอกไปแล้วนะครับวิดีโอตอนนี้ไม่ได้ขึ้นแบบนี้แล้ววิดีโอใส่เฟซบุ๊กไม่ใส่ใส่ยูทูบหมดแล้วนะครับดูง่ายกว่านะครับวิดีโอใส่ยูทูบก็จะมีในช่องในช่องที่เป็นกลายก็จะเป็นแค่โฮมเวิร์กกับโฮมคอยน์นะครับจะได้ไม่มั่วนะแค่โฮมเวิร์กกับโฮมคอยน์เดี๋ยวนี้ต่อมาครับผมตอนนี้ผมทำอะไรดีนะโอ้ผมก็สอนอะไรดีนะมาดูเนื้อหาที่เราแบ่งเป็นครั้งๆนะครับที่เราแบ่งเนื้อหาเป็นครั้งๆเราเป็นยังไงครั้งนี้ครั้งสัปดาห์ที่1นะครับสัปดาห์ที่1ครั้งวันนี้กับวันพฤหัสนะครับเราจะคุยกันเรื่องโครงสร้างระบบไฟฟ้าพลังนะครับการผิดพลาดในระบบไฟฟ้าสาเหตุและสถิติความผิดพลาดก็คือสัปดาห์ที่1นะครับเป็นคุยสัปดาห์ที่ใครอยากไปต่อไปเลยนะไม่ได้ขอห้องนี้นะแต่ว่าใครอยากเรียนล่วงหน้าใช่ไหมดูรูปไปเลยนะครับเรียนไปเลยล่วงหน้าแล้วก็มานั่งกันอีกทีก็ได้นะครับวิธีนี้ผมพบว่าเป็นตัวใหญ่ทำข้อสอบได้นะครับทำข้อสอบได้มากทีเดียวอันที่สองเนี่ยพื้นฐานระบบป้องกันอุปกรณ์ป้องกันดีเลย์การป้องกันเรื่องอุปกรณ์ดิจิตอลต่างๆโอเคนะครับกับที่เกี่ยวกับดีเลย์นั่นเองสัปดาห์ถัดไปคือเรื่องการป้องกันความต้องการดีเลย์ป้องกันโครงสร้างลักษณะเฉพาะของดีเลย์การป้องกันและการเกิดนะครับถ้าพูดถึงก็ประมาณ3สัปดาห์แรกเนี่ยเป็นสไลด์ที่1กับ2นะหนึ่งกับ2นะถัดมากันว่าอุปกรณ์เครื่องมือวัดอันนี้คือกัน CT กับ VT อันนี้อยู่ในสไลด์ที่3สไลด์3นะครับแล้วเราจะคุยกันเรื่องการป้องกันกระแสเกินก่อนนะครับที่เป็นพื้นฐานสำคัญเลยเขาเรียก Over Current Protectionก็คือสไลด์4นะครับสไลด์4ก็จะใช้หลายครั้งอยู่2สัปดาห์โดยทั่วไปนะครับถัดมาก่อนสอบมันจะมีเรื่องการป้องกันรีเลย์ระยะทางเขาเรียก distance relay กับ distance protection อันนี้ฟังไปก่อนยังไม่รู้จักมันเป็นอะไรอันนี้สไลด์5สไลด์ที่1ถึง5คุยกันถึงนิดเดียวโอเคไหมเรื่องสไลด์ที่1ใครอยากอ่านหนังสือถึงเอาวิทย์ก่อนไปถึงสไลด์ที่5ดูยูทูบก็ดูสไลด์ที่5นะครับแล้วเราก็จะสอบนะครับส่วนการสอบอาจจะถึงสไลด์ที่5หรือสไลด์ที่4ว่ากันอีกทีสำหรับวิทย์นะครับสำหรับวิทย์ก็ถึงที่แล้วเราสอบถึงสไลด์ที่4สอบสไลด์ที่5ไปตอนวิทย์เพราะตอนไฟนอลผมบอกไม่ออกถ้าไม่ที่ออกแล้วมันมีเรื่องดิสแทนซ์มาออกด้วยลืมเอาลืมไปโดนปลดเลยนะไหนจะตกไม่ออกเนี่ยทำได้เลยไม่ปลดมาถัดมานะครับสไลด์ที่6ถึง10ก็เป็นเรื่องไพลอตดีเลย์การป้องกันเจเนเรเตอร์และการป้องกันดิฟเฟอเรนเชียลหรือก็เรียกการป้องกันผลต่างดิฟเฟอเรนเชียลดีเลย์นะครับ generator protection การป้องกัน norter
มอเตอร์โพเทชั่นมอแปลงทรานส์ฟอร์เมอร์โพเทชั่นแล้วก็สรุปทบทวนเรื่องบักบาร์โพเทชั่นแล้วก็ทบทวนก็จะพอดีสไลด์ที่6ไพลอตนี่น่าจะสไลด์ที่6เจเนเรเตอร์ก็7มอเตอร์สไลด์8มอแปลงสไลด์ที่9บักบาร์โพเทชั่น10พอดีนะครับถ้าเป็นไปตามแผนก็เป็นไปตามนี้นะแต่ก็ไม่เป็นไรแต่เธออยากช้าตกได้หมดนะเอาจบวันนี้เลยได้ก็ทำได้แล้วนี่ถ้าเกิดเราไปช้าไปบอกนะครับตอนนี้ตอนสองก็ได้นะครับอันนี้เราจะเบรกไหมเราจะเบรกกันไหมปกติเราเบรก2 ชั่วโมงแล้วการเบรกชั่วโมงนึงเบรกไหมเบรกใช่ไหมไม่ฝากเลยทุกคนเราจะเบรกกันสัก5 นาทีอย่างนี้ใช่ไหมโอเคไหมแล้วก็เริ่มใหม่ใช่ไหมโอเคป่ะนี่กว่าเราจะเริ่มเรียนจริงๆมันก็จะเปลี่ยนให้มัน8โมงตรงไปเลยแล้วนะกว่าเราจะเริ่มก็อาจจะ8โมง10นาทีไหมแต่ยังมีไม่มีวิชากว่าแน่นอนใช่ไหมแล้วก็เราเปลี่ยนเสร็จแล้วพอ พอ9โมงเราต้องเปลี่ยนแค่5นาทีใช่ไหมพอเปลี่ยน5นาทีก็อาจจะ10นาทีค่อยกลับมาใช่ไหมเสร็จแล้วต้องเริ่มก่อน10นาทีไหมเพื่อเดินไปเรียนวิชาอื่นใช่ไหมหายไปขึ้นโอเคนี่ไม่ต้องเปลี่ยนนะยังไม่ได้เปลี่ยนเลยใช่ไหมโอเคงั้นเราเริ่มเลยไม่มีขยันกลุ่มนี้ขยันมากเลยกลุ่มยิ่งแล้วนี่เด็กขอเด็กขอขอนี่เลยนี่ขยันจะได้อ่ะงั้นผมต่อเลยนะครับอาจจะต่ออีกสักอาจจะต่อสักหน่อยนึงเนาะเราไม่ต้องเบรกแล้วกันครับเท่าไหร่ได้ไหมเกี่ยวนี้เนาะเกี่ยวนี้เราคุยกันเป็นระดับระดับนะครับเดี๋ยวคราวหน้าก็ต้องผมจะชื่อใช่ไหมงั้นเราเข้านะครับส่วนแรกของวิชานี้เลยนะครับคุยกันintroduction โครงสร้างของระบบไฟฟ้ากำลังและการเกิดความผิดพลาดในระบบไฟฟ้ากำลังก่อนนะครับตัวโครงสร้างระบบไฟฟ้ากำลังหัวข้อการเรียนนะครับเราจะคุยถึงโครงสร้างซึ่งเราเรียนไปแล้วนะครับว่าในระบบไฟฟ้ากำลังหรือ power system หรือ distribution system มันมีอยู่2รูปแบบก็คือแบบเรเดียนกับแบบโครงสร้างนะครับแบบเรเดียนก็คืออะไรแบบแขนงนะครับหรือแบบรัศมีก็คือมีแหล่งจ่ายเดียวนะครับส่วนใหญ่อยู่ในระบบจำหน่ายนะครับโดยมากเป็นระบบจำหน่ายหรือเราเรียก distribution system หรือคือระบบของอะไรครับถ้าบ้านเราคือระบบของกฟผ.กฟน.ใช่ไหมที่จ่ายไฟนะครับเป็นระบบรัศมีแต่ในปัจจุบันไอ้รูปแบบเนี้ยก็จะเริ่มกลายมาเป็นรูปแบบโครงสร้างมากขึ้นนะครับเพราะมันมีการติดตั้งโรงไฟฟ้าขนาดเล็กอยู่ค่อนข้างเยอะเลยนะครับระบบแบบนี้ก็คือระบบที่ไปเรื่อยๆแตกแขนงกันไปเรื่อยๆนะครับแตกแขนงย่อยไม่มีเป็นลูปนะครับอย่างนี้นะครับเป็นเหมือนลากปล่อยไปเรื่อยๆระบบแบบนี้จะเป็นระบบที่อยู่ใกล้ผู้ใช้ไฟนะครับแต่แขนงไปการระบบนี้แสดงก็เชื่อมต่อกับระบบขนาดใหญ่อันนี้เป็นระบบขนาดใหญ่เรียกว่าอินฟินิตบัสเราเรียกอินฟินิตบัสนะเป็นระบบที่เป็นแบบแขนงและระบบแบบนี้ก็จะมีการป้องกันที่ไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากนะครับเราเรียกเป็นระบบเรเดียสซิสเต็มอีกอย่างนึงเป็นระบบโครงข่ายหรือเป็นเน็ตเวิร์กซิสเต็มก็จะเป็นโครงข่ายนะอาจจะมีแหล่งจ่ายมากกว่า1แหล่งจ่ายนะครับแล้วก็ระบบก็จะผลักกันเป็นโครงข่ายไปยังส่วนต่างๆนะโดยมากระบบโครงข่ายก็จะเป็นระบบหลักของประเทศนะระ
ครงการของประเทศแล้วก็ต่อเข้ามาระบบ distribution แต่ในปัจจุบันระบบ distribution เองก็ไม่ได้มีลักษณะเป็นแขนงทั้งหมดนะครับอาจจะมีหลุมว่าหรืออาจจะมีแหล่งจ่ายอยู่ในระบบนี้บ้างเช่นโซลาร์ฟาร์มใช่ไหมมีโซลาร์ฟาร์มมีโซลาร์รูฟมีวินฟาร์มขนาดเล็กต่อยนะครับแต่นี่คือคอนเซ็ปต์ทั่วไปแล้วจะคุยกันเรื่องการจัดวางระบบในสถานีย่อยด้วยนะครับก็จะมีเรื่องของการป้องกันด้วยการจัดวางระบบจะเรียนอีกในวิชา power plant and substation ใช่ไหมได้ยินไหมนะครับมี power plant ครับก็อาจจะเรียนเรื่องบัคบาร์คอนฟิกเรชันอยู่ในวิชา power plant and substation นะครับจะมีบางส่วนที่บัคบาร์คอนฟิกเรชัน and substation แล้วก็จะพูดถึงสาเหตุสถิติความผิดพลาดในระบบไฟฟ้าโดยวันนี้จบเลยก็ดีครับถ้ากระแสรับวงจรในระบบไฟฟ้ากำลังเราเรียนเรื่องการคำนวณกระแสรับวงจรในวิชา power system ใช่ไหมเราเรียนเรื่องการป้องกันกระแสรับวงจรเราคำนวณยังไงนะทำยังไงนะใส่ผ้าซอยนี่ก็ดีมันน้องไม่เห็นว่ากำลังยิ้มเรื่องอะไรกันอยู่เราเรียนเรื่องกระแสรับวงจรคำนวณยังไงนะหนึ่งส่วนเซตเคเคแซกปัดใช่ไหมคุณแม่ใช่ไหมเออคอนเซ็ปต์กระแสทางการเงินสิ่งแรกที่เข้ากับโมเดลเป็นคุณมาทำนี่คุณนะอะไรไม่รู้หมดเลยหนึ่งส่วนแซกเคเคใช่ไหมกระแสทางการเงินนะครับมีทีเฟลโฟลมีลายทุลายลายทุกาใช่ไหมโอเคไหมเราเรียนเรื่องกระแสรับวงจรแล้วนะเรารู้ว่ากระแสรับวงจรยังไงนะคำนวณที่ปักดูกันขนาดของเทอมที่แล้วยังมีเลยนี่อยู่เทอมหนึ่งใช่ไหมแค่หนึ่งว่าถ้ากระแสรับวงจรในระบบไฟพลังงานก็จะคุยกันเรื่องพฤติกรรมนี้เราไม่คุยกันเรื่องคำนวณใหม่นะหรือว่าคำนวณเปลี่ยนเป็นคำนวณใช่ไหมได้ไหมได้เนาะโอเคแต่ไม่ต้องคำนวณวิชาที่แม่เรียนยังไม่ได้ก็กรณีอะไรไม่ได้ไปวัดคำนวณแล้วผมรู้ตัวว่าเราสอบผ่านแล้วนะแต่เราจะมาใช้นะครับเอามาใช้ต่อโอเคตอนแรกเราดูเรื่องโครงสร้างของระบบไฟฟ้าขนาดใหญ่นะครับองค์ประกอบของระบบไฟฟ้ากำลังนะครับถ้าแบ่งตามหน้าที่แบ่งตามหน้าที่การทำงานมันจะแบ่งได้เป็น3ส่วนกว่าอันแรกคือเรียกว่าอุปกรณ์ควบคุมหรือ control system อุปกรณ์ควบคุมคือส่วนนี้ส่วนที่2คือส่วนที่เรียกว่าผลิตภัณฑ์ไฟฟ้ากำลังตัวนี้คือฮาร์ดแวร์นั่นเองฮาร์ดแวร์ก็คือส่วนของอุปกรณ์จริงๆเลยสายส่งหม้อแปลงนะครับเจเนเรเตอร์ต่างๆซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้มันต้องมีตัวไปควบคุมมันใช่ไหมว่าจะเดินเครื่องยังไงใช่ไหมจะจ่ายกำลังไฟฟ้ากี่เมกะวัตต์จะไปอยู่ที่แรงดันกี่เบอร์ยูนิตกี่โวลต์เจเนเรเตอร์ต้องผลิตแรงดันเท่าไหร่เดินเครื่องด้วยความถี่เท่าไหร่ต้องมีวงจรควบคุมเขาใช่ไหมหม้อแปลงนะครับจะเป่าแผ่ไปที่เท่าไหร่นะครับเราเรียนไปทำวัสดุหม้อแปลงมีแผ่นเชนใช่ไหมมีการดูแข็งหม้อแปลงจะได้ใช่ไหมหม้อแปลงจะปรับแข็งได้ไหมหรือว่าอุปกรณ์สายส่งต่างๆนะครับจะสวิตชิ่งยังไงตัวไหนจะปิดตัวไหนจะเปิดมันต้องมีจอคอนโทรลนะครับก็ไปอยู่บริษัทไฟฟ้ากำลังแล้วมันก็มีอุปกรณ์อีกตัวหนึ่งที่เรียกว่าอุปกรณ์ป้องกันเมื่อไหร่ที่เกิดความเสียหายขึ้นในบริษัทไฟฟ้าเช่นเกิดลักวงจรในหม้อแปลงในเจเนเรเตอร์หรือในสายส่งอุปกรณ์ป้องกันต้องทำหน้าที่ overrule control equipment เลยก็คือไม่จำเป็นต้องไปสั่งให้วงจรควบคุมทำอะไรมันสามารถจะสั่งตัดวงจรได้โดยตรง
นะครับตรวจอุปกรณ์ทำเพื่อป้องกันความเสี่ยงหายใช่ไหมโดยเฉพาะในตัวของท่านเองนะครับส่วนแรกผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าก็คือตัวต่างๆนะครับเจเนเรเตอร์หม้อแกงสายส่งก็คือตัวนั้นเองอุปกรณ์เหล่านี้ต้องมีอุปกรณ์ควบคุมด้วยนะครับซึ่งโดยใน power system เนี่ยเราจะควบคุมโดยใช้การควบคุมที่เรียกว่า SCADA นะครับ Data Acquisition and Supervisory Control SCADAตัวที่คอนโทรลนะครับเป็นคอมพิวเตอร์เช่นแรงงานที่ต่างๆนะครับว่ามันเป็นอุปกรณ์เมื่อกี้มันควรทำงานยังไงนะครับนั้นการควบคุมมันเหมือนเครื่องจักรใหญ่ที่ขนาดใหญ่ของประเทศและใช้คอมพิวเตอร์คอนโทรลศูนย์ควบคุมอย่างประเทศไทยศูนย์ควบคุมเราอยู่ที่บางกรวยนะครับอาคารหรือน้ำบางกรวยอย่างเงี้ยแล้วก็มีศูนย์ควบคุมย่อยๆของแต่ละภาคนะครับทุกอย่างถักเข้าด้วยกันซิงค์ด้วยกันทุกความถี่50เฮิร์ตซ์ถูกไหมนะครับเรื่องจ่ายสายนะครับทั้งประเทศอันนี้นะครับดูส่วนของการควบคุมนะครับแต่ละอุปกรณ์เองก็ต้องมีตัวป้องกันเขานะครับหรือว่า protection equipment นะครับแล้วอุปกรณ์ป้องกันจะต้องการความเร็วเมื่อตัวอุปกรณ์ควบคุมตั้งเกิดไออุปกรณ์เหล่านี้มันมีปัญหาขึ้นมาว่าวงจรที่มาตัดให้เร็วนะครับจริงมันไม่ได้นะครับหลักๆแล้วเนี่ยอุปกรณ์หลักที่เราใช้ในการใช้เป็นอุปกรณ์ป้องกันนะครับเราจะใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่าดีเลย์นี่คือหน้าตาของดีเลย์นี่คือ protection delay protection delay ตัวนี้จะทำหน้าที่ไปสั่งให้ circuit breaker เนี่ยตัดวงจรแต่ตัวนี้จะต้องรับสัญญาณมาว่ากระแสเกินหรือไม่นะครับเสร็จแล้วก็ไปที่ circuit breaker ตัวนี้จะต้องรู้ว่ากระแสตอนนี้ไม่ควรตัดวงจรกระแสตอนนี้ไม่ควรตัดกระแสตอนนี้ควรรอดูกระแสตอนนี้ควรอะไรเพราะมันเปลี่ยนแค่ค่าสมองคนตัวนั้นตัวแรกที่จะมีความแตกต่างกันและทำหน้าที่เฉพาะและต้องทำหน้าที่ที่พลาดไม่ได้เลยทำให้อย่างเดียวนับอย่างเดียวแล้วนะครับเห็นไหมเวลานี้คือปกติเวลานี้ผิดปกติจะแยกยังไงนะครับเวลานี้ต้องให้เพื่อนตัวไหนตัดวงจรเวลานี้ต้องอะไรอันนี้คือหน้าที่ของอุปกรณ์ป้องกันที่เรียกว่า protection delay นะครับและในปัจจุบัน protection delay ส่วนใหญ่ก็จะเป็น digital delay นะครับเป็น microprocessor ตัวนี้นะครับสมัยก่อนเขาใช้เป็น mechanical delay นะวงจรใช้การเหนี่ยวนำของกระแสว่ากระแสมันเกินหรือไม่เกินนะครับแล้วมาในยุคปัจจุบันมันจะเป็น digital หมดแล้วนะครับและนี่เป็นตัวอย่างที่ถูกนะครับก็มีที่เขียนที่ประมาณก็จะอยู่นะตอนพูดถึงเลยนี่เรามาดูโครงสร้างของระบบไฟฟ้านะครับหรือตัวเลเยอร์ว่ามันมีผลต่อการออกแบบนะครับอุปกรณ์ป้องกันโดยตรงนะครับก็จะต้องกล่าวถึงการจัดวางโครงสร้างนะครับเรื่องการมีสองรูปแบบคือเรียกและแบบโครงข่ายระบบไฟฟ้าบางเองก็จะมีส่วนที่เป็นผลิตส่งจ่ายแล้วก็จำหน่ายแล้วก็โหลดนะครับหลักๆอันนี้เนาะของบ้านเราส่วนใหญ่พวกเราคงยืนยันกันแล้วก็คือระบบส่งก็จะสูงสุดอยู่ที่500 kV นะครับระบบจำหน่ายก็จะมี22 kV 24 kV 33 kV ส่วนการโหลดก็จะอยู่ที่400หรือ416โวลต์นะครับอุปกรณ์ใช้งานก็อยู่ที่380โวลต์3เฟสตามโรงงานต่างๆนี่เป็นระบบของประเทศไทยนะครับโดยทั่วไปนะครับโครงข่ายก็จะเป็นแบบนี้ฝุ่นแบบนี้นะครับส่วนรอให้ได้ที่ใช้มาปลายทางริมก็จะเป็นระบบที่เรียกว่าเหล็กนี้นะครับอันนี้เป็นรูปแบบโครงข่ายของประเทศก็จะเป็นโครงสร้างที่เป็นเน็ตฝุ่นแบบโครงข่ายเดี๋ยวเราไปแล้วไปยอมกันเนาะเดี๋ยวจะมีลงเป็นโรงไฟฟ้าเรื่องโรงไฟฟ้าไปไม่ดีระบบแบบเอเทียมหรือแบบแขนงนะครับถ้าเป็นระบบที่อยู่ใกล้ผู้ใช้ไฟนะครับคือระบบของภูมิภาค
นะครับหรือระบบของการไฟฟ้านครหลวงเนี่ยนะครับโดยมากเขาก็จะต่อเข้ากับระบบใหญ่ transmission network แล้วก็ส่งไปที่ผู้ใช้ระบบเรนเดียร์หรือแบบแผ่นเนี่ยเป็นระบบที่มีการจ่ายเป็นไฟฟ้าจากแหล่งหนึ่งไปยังโหลดทั้งหมดโดยทั่วไปแรงดันไม่เกิน115 kV นะครับ115 kVระบบของมทสรับไฟที่ประตู3เองสถานีไฟฟ้าตรงนั้นเนี่ยขับผ่านนะตรงใกล้ๆกับตรงประตู3เลยตรงใกล้ๆสระสระน้ำใช่ไหมสระใหญ่นะครับฝั่งนั้นแล้วเดี๋ยวมุ่งตรงมาแล้วก็จากเป็น22รับไฟที่115 kV แล้วก็เปลี่ยนเป็น22 kV แล้วก็จากประตูถนนหนทางจากประตูถนนถูกไหมนะระบบนี้ตอนแรกเป็นเรเดียพอเรามีโซล่าโฟลด์เริ่มไม่เป็นเรเดียแล้วเริ่มมีไฟได้หลายทิศทางใช่ไหมนะครับจากเดิมเราเดียวนะครับต้องไหลเดียวเราต้องไหลจากมันต้องไหลจากจุดที่มันรับไฟไปโดดอย่างเดียวใช่ไหมไม่มีโอกาสที่กระแสจะหนาเยอะกว่าใช่ไหมมีแค่ไหลมากหรือน้อยใช่ไหมหลายทิศเดียวเท่านั้นนะครับแต่เมื่อไหร่มีแหล่งกำเนิดอยู่ตรงนี้ด้วยความเป็นเรเดียก็จะลดลงนะครับการป้องกันก็จะซับซ้อนมากขึ้นเพราะเมื่อไหร่รับวงจรเราก็รู้กระแสมันจะไหลไปทางไหนแต่แบบนี้เมื่อไหร่รับวงจรเรารู้เลยว่ากระแสจะหนักไปในทิศดาวตีหรือไปยังโหลดอย่างนี้ใช่ไหมนะครับเช่นรับวงจรที่นี่รถระบบกำลังทำงานอยู่ดีๆสวิตต์ต่อไฟโหลดทุกโหลดถ้ารับวงจรที่นี่ยังไงกระแสก็ต้องมานี่ถูกไหมถูกไหมการตัดวงจรเราตัดที่นี่เราตัดที่นี่พอเราตัดวงจรเสร็จแล้วส่วนนี้ก็จะไม่มีไฟใช้นะครับเพราะส่วนนี้มีปัญหาตรงนี้ยังมีไฟใช้แล้วอยู่ใช่ไหมถูกไหมเราจ่ายไฟให้กับต้นทางได้อยู่นะครับอันนี้คือระบบแบบเรเดียนนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่มีแหล่งกำเนิดอยู่ในระหว่างทางด้วยก็จะซับซ้อนขึ้นก็จะไม่ใช่เรเดียนแล้วแง่ระบบที่ราคาไม่สูงนะครับแต่ความน่าเชื่อถือได้ต่ำเมื่อคืนมีปัญหาขึ้นต้องมีไฟดับเข้าใจไหมเมื่อไหร่นะมันจะต้องมันต้องตัดไฟเวลาเกิดขึ้นไฟจะดับมีโอกาสไฟดับมากกว่าระบบที่เป็นโครงข่ายนะครับเมื่อเกิดความผิดพลาดก็ต้องปลดวงจรในตำแหน่งสายส่งหลักก็จะเกิดไฟดับในส่วนที่อยู่ถัดลงไปทั้งหมดนะครับนอกจากนี้ระบบเรเดียนเนี่ยโอเคมีความซับซ้อนไม่มากและกำลังงานไฟฟ้าเนี่ยไหลในทิศเดียวเป็นอย่างไรก็มักจะเป็นระบบที่อยู่ห่างจากเจเนเรเตอร์กระแสรับวงจรมักจะไม่ค่อยสูงนะครับและรับวงจรตรงนี้แต่รับวงจรที่สายสูงกระแสจะไม่ต้องต่ำกว่านะครับมักจะต่ำกว่าอันนี้ก็จะไม่ซับซ้อนนะครับแต่ทุกท่านก็เวลามีปัญหาไฟก็มักจะมอซับซ้อนไฟดับบ่อยไหมต่อมานะครับเป็นระบบโครงข่ายนะครับหรือเน็ตเวิร์กซิสเต็มส่วนใหญ่ก็จะเป็นระบบติดนะมีเจเนเรเตอร์หลายตัวนะครับกำลังรุ่งที่ระบบนี้ส่วนใหญ่เป็นโครงหลักของประเทศนะครับแล้วค่อยส่งไปยังระบบที่เป็นเรเดียนอีกทีหนึ่งนะครับระบบนี้มีข้อดีอย่างหนึ่งคือสมมติถ้าเกิดมีการผิดพลาดขึ้นหรือเกิดลัดวงจรเช่นเกิดลัดวงจรที่สายส่งเส้นนี้เราต้องตัดสายส่งเส้นนี้ออกไปเนี่ยถ้าระบบยังอยู่ได้เราก็ปลดสายส่งสมมติเราปลดแล้วก็ปลดออกใช่ไหมปลดแล้วระบบยังทำงานได้ไหมยังไม่ทิ้งงานใช่ไหมเรายังไม่มีไฟดับไหมมีไฟดับไหมไม่มีนะครับยังสามารถที่จะอยู่ได้นะครับอันนี้คือข้อดีของระบบโครงข่ายแต่การป้องกันจะซับซ้อนกว่าแล้วเราจะการที่จะตรวจสอบเองว่าจะต้องปลดสัญญาณเป็นเรื่องตรงไหนบ้างก็จะค่อนข้างจะต้องใช้การคำนวณนะครับที่ยุ่งยากกว่าพอสมควรก็มีติดต่อโทรแล้วก็ทำเรียนญี่ปุ่นได้ด้วยโอเคระบบส่งนะครับหรือ transmission system หรือระบบส่งไฟฟ้าย่อยสับ transmission system ในระบบขนาดใหญ่ก็มักจะเป็นโครงข่ายระบบของกฟผ.ในถ้าบ้านเราหมายความระบบกฟผ.ก็จะเป็น network system นะครับข้อดีก็จะมีความยืดหยุ่นมีความน่าเชื่อถือได้มากกว่าแบบเรเดียนนะครับการสูญเสียแหล่งกำเนิดบางตัวหรือสายส่งบางเส้นหรือต้องตัดบางส่วนของระบบออกไปเนี่ย
ก็ไม่มีปัญหาโดยรวมมากนะครับนะครับโครงสร้างแบบนี้กระแสไฟหลายเรื่องทุกทิศทางนะครับการป้องกันก็จะต้องคำนึงถึงกระแสไฟที่ไหลจากทุกทิศทางด้วยดีเลย์ที่ตรวจเจอที่ตรวจสอบจะต้องประมวลผลเป็นว่าไอ้มันเกิดลัดวงจรมันควรทำหรือไม่ทำด้วยมันควรตัดวงจรหรือไม่นะครับนอกจากนี้กระแสลัดวงจรมันจะมีค่าสูงด้วยนะครับเพราะมันอยู่ใกล้แหล่งกำเนิดแล้วเราลองดูระบบเล็กๆเป็นตัวอย่างสมมติมีระบบไฟฟ้าทางระบบหนึ่งส่วนบนเนี่ยเราเรียกว่าเป็นแบบโครงขาดได้เพราะว่ามันมีลูกใช่ไหมมันมีลูกส่วนล่างเป็นอะไรเนี่ยนะครับจ่ายไฟให้กับผู้ใช้ส่วนบนเป็นระบบโครงสร้างลูกโครงขาเป็นเน็ตเวิร์กซิสเต็มฟอลที่ A เมื่อเกิดลัดวงจรที่ A กับลัดวงจรที่ B จะต่างกันยังไงความแตกต่างเมื่อเกิดลัดวงจรที่ A คือในระบบ transmission กับลัดวงจรที่ B ในระบบ distribution ความแตกต่างคืออะไรอันไหนรุนแรงกว่ากันครับ A รุนแรงกว่าถูกไหม A จะต้องรุนแรงกว่า B กระแสลัดวงจรฟอลที่ A เป็นค่าที่ตัดก็ต้องตัด2ตัวก็จะต้องตัดสายส่ง A ออกไปจากวงจรต้องตัดหัวท้ายสกิลเบรกเกอร์ตัวนี้ต้องรู้ว่าตอนนี้เกิดฟอลตัวนี้เกิดฟอลสกิลเบรกเกอร์ตัวนี้รีเลย์อุปกรณ์ป้องกันตัวนี้เห็นกระแสลัดวงจรเหมือนกันอันนี้ก็เห็นกระแสลัดวงจรถามว่ารีเลย์ที่อยู่ที่เห็นกระแสลัดวงจรเหมือนกันทุกตัวเห็นกระแสลัดวงจรหมดลองตรวจสอบสกิลเบรกเกอร์ตัวนี้อุปกรณ์ป้องกันนี้ก็รู้ว่ามีก็เห็นกระแสลัดวงจรพอๆกันแต่มันต้องไม่ขาดเห็นไหมการตัดวงจรจะต้องตัดเฉพาะส่วนที่มันลัดวงจรออกไปใช่ไหมนะครับตัวรีเลย์เนี่ยเป็นตัวบอกว่าตัดแค่นี้เห็นไหมครับอะไรจะเป็นตัวบอกนั่นเองแต่ถ้าลัดวงจรที่นี่ล่ะถ้าลัดวงจรที่ดีเราต้องตัดวงจรที่นี่ยังตัดที่นี่ส่วนนี้เป็นไงส่วนนี้ไฟดับส่วนนี้ยังมีไฟใช้อยู่ใช่ไหมถูกไหมลัดวงจรที่ B รุนแรงต่ำก็จริงแต่เป็นยังไงต้องมีไฟดับนั้นความรุนแรงของกระแสมันเยอะแต่เมื่อไหร่เกิดปัญหาขึ้นในวงจรแบบนี้ก็จะต้องมีผลกระทบต่อผู้ใช้แต่ถ้าเกิดลัดวงจรขึ้นไปวงจรแบบคนขาอาจจะไม่กระทบผู้ใช้ก็ได้ใช่ไหมก็จะไม่กระทบผู้ใช้แล้วการลัดวงจรที่ B อาจจะไม่กระทบผู้ใช้เลยแต่การลัดวงจรที่ B จะกระทบกับผู้ใช้ไฟใช่ไหมนะครับไม่ต้องตัดนี่คือความเจ็บปวดนะครับดังนั้นดังอันนี้คือที่พูดไปตะกี้ก็คือมีพูดไปแล้วอันนี้เขียนไว้ให้อ่านเองเพิ่มเนาะหลังจากที่เอเป็นนี้หลังจากที่เอที่มีต่างกันยังไงอันนี้ไปอ่านเพิ่มเพราะว่าเหมือนกับที่พูดเมื่อกี้เนาะบางสไลด์ผมไม่ได้อ่านแต่ก็พูดไปแล้วพูดไปแล้วแล้วไปนะโอเคถัดมาครับเรามาดูเรื่องการจัดวางดับในสถานีไฟฟ้าด้วยกันนะครับแรกคือโครงสร้างก่อนแล้วก็มาดูจัดวางวัสนะครับก่อนจะถึงการจัดแล้วก็ก็การปลูกเห็นทำความเข้าใจภาพรวมของสับสเตชันของระบบต่างๆในสับสเตชันเวลาเราเรียน power system เราขีดเส้นหนาๆอย่างนี้เราเรียกบัสบาร์ใช่ไหมถูกไหมเป็นบัสหนึ่งบัสสองแล้วก็ไปนู่นไปนี่ถูกไหมถูกไหมครับนี่คือในวิชา power system ไอ้อย่างเงี้ยความหมายคือสับสเตชันสถานีไฟฟ้าย่อยที่เป็นโหนดใช่ไหมไฟมาจากทางนี้ไปนู่นไปนี่ใช่ไหมแต่พอเรามองภาพรวมเป็นซิงเกิลไลน์ไดแกรมมันเส้นหนาเส้นเดียวแต่ในตัวมันเองนะครับมีอุปกรณ์อะไรซับซ้อนมากมายนะครับมันคือบัสบาร์ที่ต้องมีระยะห่างกันส่วนใหญ่มันก็คือแท่งบัสบาร์สามแท่งเพราะมันเป็นสามเฟสนะครับแล้วไอ้นี้ก็ต้องฉนวนขึ้นมาระยะห่างมันก็ต้องมากพอเรื่องระยะห่างมันต้องเท่าไหร่เนี่ยเราก็ต้องไปคุยกันในวิชาไฮโวลต์ใช่ไหมระยะห่างจากกราวระยะห่างมันต้องห่างกันเท่าไหร่เราต้องไปคุยในวิชาไฮโวลต์ใช่ไหม
กี่นิ้วต่อกิโลใช่ไหมมีไหมเดต้ามีดังการเรียนไหมเรียนแท็บดีไหมจำหนึ่งเรียนแล้วสิใช่ไหมเดต้าใช่ไหมมันเรียนต้องห่างกันใช่ไหมโอเคไหมแต่ละสิ่งนะครับมันยกขึ้นมาจากกาวเท่าไหร่ใช่ไหมกี่เซนติเมตรใช่ไหมต่อกิโลโวลต์อีกกี่นั้นใช่ไหมใช่ไหมอาจารย์ก็ตอบใช่ไหมทีนี้ก็จะมีเราก็ต่อไปใช้ไปนู่นไปนี่เฟสเอเฟสบีเฟสซีจะไปสายส่งหรือไปหม้อแปลงไปก็ไปใช่ไหมนะครับมีสกิลเบเกอร์เดี๋ยวคุยสกิลเบเกอร์ที่เป็นที่เป็นอาวุธไม่ใช่สกิลเบเกอร์แบบนี้ถ้าเวลาได้เอาแต่เวลาแค่ไหนนะเพราะกลุ่มที่ขยายมากไม่เบรกด้วยตัวสกิปเบรกเกอร์เองนะครับตัวสกิปเบรกเกอร์เองโดยปกติก็จะมีส่วนที่เป็น disconnect switch ทำงานร่วมกันนะ disconnect switch เนี่ยจะไว้ทำงานตรงที่ช่วยซัพพอร์ตตัวสกิปเบรกเกอร์สกิปเบรกเกอร์จะเป็นตัวทำงานตอนที่มีกระแสไหลนะครับทำงานพร้อมด้วยกระแสไหลพร้อมขณะที่มีกระแสไหลเพราะมันมีวงจรที่เรียกว่าการดับอาร์คนั่นเองนะครับมีส่วนของการดับอาร์คอยู่ในชุดของสกิปเบรกเกอร์นะครับส่วนการดึงกราวสกิปเบรกเกอร์ก็เวลาเราเห็นนะเวลาก็ไปซ่อมดูสกิปเบรกเกอร์โอเคตัวสกิปเบรกเกอร์เนี่ยจะเป็นตัวอุปกรณ์ที่ปิดเปิดวงจรขณะนี้จะแสไหลผ่านได้เพราะกระแสมันสูงมากมันต้องมีกลไกในการดับอาร์ตเพราะเมื่อไหร่ที่การสวิตช์มันจะอาร์ตเวลาเราสวิตช์จริงๆแล้วอุปกรณ์เวลาเราสวิตช์เราก็ติดไฟฟ้าใช่ไหมถูกไหมสวิตช์ไฟใช่ไหมเพราะมันอันนี้จะมีอาร์ตกันเนี่ยเพราะอะไรเราใช้อากาศเป็นฉนวนใช่ไหมอุปกรณ์เนี่ยเราใช้อากาศเป็นฉนวนถ้าเราใช้อากาศเป็นฉนวนมันจะใหญ่ทรานสมิชเชอร์ไลน์สายส่งไปเลยเราเรียกว่า air insulation ใช่ไหมถูกไหมมันใช้อากาศเป็นฉนวนหรือสวิตช์ที่เราใช้อากาศเป็นฉนวนถ้าแรงดันไม่สูงเราสับมันออกจากกันเราดึงมันออกจากกันเพราะระยะห่างมันมากพอไงครับอาร์คมันก็ดับไปใช่ไหมถูกไหมเขาใช้อากาศดับแล้วแต่ถ้าเป็นแรงดันสูงมากอาร์คนี้จะไม่ดับไปถ้าเป็นแรงดัน115 kV 230 kV 500 kV ถ้าเราสวิตช์ธรรมดาด้วย disconnect switcher สับมันออกมาอย่างนี้อาร์คมันจะไม่ดับโอเคไหมแล้วมันจะเกิดความร้อนสูงมากอุปกรณ์อาจจะเสียหายได้นะครับแต่เราจึงต้องออกแบบเซอร์กิตเบรกเกอร์ให้มีกลไกในการดับอาร์คการดับอาร์คก็มีหลายวิธีนะครับเดี๋ยวจะคุยกันเรื่องเซอร์กิตเบรกเกอร์แต่ละประเภทอีกครั้งในสไลด์ครับในการพูดคุยกันต่อไปตัวสกิปเบรกเกอร์คืออุปกรณ์ที่ทำงานตอนมีกระแสในขณะที่ disconnect switch ที่ทำงานตอนมีกระแสไหลไม่ได้นะครับโดยทั่วไปนี่ก็เป็นโหมดเป็นตัวโหมดเป็นโหมดในสวิตช์ได้นะครับแล้วมีไว้ทำไมมันไอตัว disconnect switch จะมีไว้ตอนที่ circuit breaker เนี่ยปลดวงจรอยู่ถ้า circuit breaker ปลดวงจรอยู่ถ้าสกิปเบรกเกอร์ปลดวงจรอยู่โอเพนสกิปอยู่เปิดดิสคอนเน็กตัวนี้เอาไว้สับเข้าสับออกได้เพราะเปิดวงจรกระแสไม่มีเราปลดดิสคอนเน็กสกิปเบรกเกอร์นี้จะเป็นสลับจากระบบในการเข้าไปซ่อมบำรุงเกิดไหมถ้าไม่มีดิสคอนเน็กสวิตช์เราก็จะทำการทำการกับสกิปเบรกเกอร์ตัวนี้ได้ยากมากใช่ไหมเห็นไหมแต่ดิสคอนเน็กจะสับเข้าสับออกตอนมีกระแสไม่ได้มันจะทำงานเฉพาะตอนที่สกิปเบรกเกอร์โอเพนเท่านั้นพอโอเพนปุ๊บเปิดดิสคอนเน็กสวิตช์เห็นไหมพอเราจะต่อพอเราจะสับไฟเข้าไปใช้งานเราก็สับดิสคอนเน็กสวิตช์เข้าไปก่อนใช่ไหมแล้วเราค่อยโคลสสกิปเบรกเกอร์ตอนนั้นใช่ไหมเราดิสคอนเน็กสวิตช์เข้าไปแล้วเราไม่สับโคลสสกิปเบรกเกอร์เห็นไหมครับจบแล้วเราก็ทำงานร่วมกันนะครับจบอันนี้ครับในสิ่งนี้นะครับอีกหนึ่งกราฟสวิตช์กราฟสวิตช์ก็เอาไว้เวลา
ดิชาประจุนะครับตอนที่เราเปิดดิสคอนเน็กต์สวิตช์เรียบร้อยแล้วแล้วก็ต่อกับสวิตช์แล้วค่อยเข้าไปเมนเทนแนนซ์เซอร์กิตเบรกเกอร์เพื่อความปลอดภัยนั่นเองนะครับอันนี้คือคอนเซ็ปต์รวมๆนะครับส่วนรูปร่างหน้าตาเดี๋ยวเราอาจจะมีรูปให้ดูอันนี้ตัวบัสบาร์ตัวอย่างของบัสบาร์เข้าใจว่านี่ตัวนี้เซอร์กิตเบรกเกอร์เห็นไหมอันนี้อาจจะเป็นเซอร์กิตเบรกเกอร์นะอันนี้แบบอันนี้เซอร์กิตเบรกเกอร์แล้วข้างบนก็จะเป็นดิสคอนเน็กต์ซีดีเซอร์กิตเบรกเกอร์อันนี้ดิสคอนเน็กต์ซีดมีดิสคอนเน็กต์ซีดดิสคอนเน็กต์ซีดที่จะเป็นสวิตช์เปิดสวิตช์ไปนี่เปิดให้เห็นเลยใช่ไหมเห็นไปนี่เปิดให้เห็นมันก็มั่นใจว่าเบรกเกอร์ตัวนี้เป็นไงไม่ได้ต่ออยู่แน่ใช่ไหมแต่ตัวเซอร์กิตเบรกเกอร์ตัวนี้สวิตช์ข้างในเขาต่อหรือเขาโอเพนหรือโคลสเนี่ยส่วนใหญ่มองไม่เห็นใช่ไหมมองไม่เห็นเราจะไม่ค่อยมั่นใจว่ามีไฟไหมแต่ถ้าดิสคอนเน็กต์สวิตช์เปิดเมื่อไหร่มันจะมั่นใจว่าระบบไม่มีไฟใช่ไหมตัวนี้มันไม่มีต่อกันขออนุญาตผมเนาะนี่เหมือนกันนะครับอันนี้เป็นระบบเล็กๆนะครับตัวนี้เนี่ยเซอร์กิตเบรกเกอร์ที่อยู่ในถังน่าสัมผัสตรงนี้ถังมันเป็นคอยเซอร์กิตเบรกเกอร์ที่เราเรียกนี่เองเบรกสวิตช์นี่แหละที่สำเร็จสวิตช์นะครับที่เปิดวงจรจะค่อยไปต่อแล้วก็หม้อแปลงสเต็ปดาวแล้วก็ไประบบดิสทริบิวชั่นอย่างเงี้ยอันนี้แรงดันสูงกว่าด้านนี้แรงดันต่ำกว่าส่งไปยังผู้ชายก็จะต้องมีอุปกรณ์ตรวจยืดเลยอุปกรณ์ตรวจวัดด้วยอะไรเนี่ยหม้อแปลงสเต็ปดาวเลยต้องมีบัสบาร์อันนี้เป็นการทำงานตอนที่ดิสคอนเน็กต์ตัวนี้มาทำงานก็จะมีอาร์คไว้เนี่ยลองดูนะไม่ทำเดินวีโอไม่ได้เลยเดี๋ยวค่อยดูทีละนี่315ครับงั้นเราเนี่ยถ้าเราไม่อยากให้มีอาร์ตแบบนี้เราจะต้องกดเป็นสกิปเบรกเกอร
นี่มาดูการจัดบัสอาจจะพูดถึงการจัดบัสก็พอแล้ววันนี้เนาะถึงการจัดบัสจบการจัดบัสแล้วเนาะคือเรียนในวิชาไหนนะอย่างใช่ไหมไม่ต้องเด็กเดี๋ยวช่วยกันจัดบัสขอวันนี้โอเคโอเคไม่หนักแม่เนาะไม่ได้กังวลเลยตัวแรกตัวนี้ก็ย่อมสอนไม่ได้หรอกเป็นต้องคำนวณเมื่อไหร่ถึงคำนวณจะค่อยสนุกไปหรือคือรับตอนนั้นรอรับตอนนั้นแหละไอ้ผมเรียนเรียนมาคือเพื่อนคนนี้เข้าห้องเรียนเข้ามาปุ๊บหลับเลยนะไอ้เข้ามาปุ๊บไม่ยังไม่หลับอาจารย์ยังไม่มาคุยคุยนู่นคุยนี่ชวนเพื่อนคุยเพราะอาจารย์สอนปุ๊บมันหลับปุ๊บเลยก็หลับไปแต่พออาจารย์เบรกตื่นขึ้นมาคุยอาจารย์ก่อนปุ๊บหลับอีกมาดูการจัดความบัตรการจัดความบัตรในสองเซสชันนะครับเช่นหรือสถานีไฟฟ้าที่ถนนมันมีรูปแบบที่เยอะมากแล้วก็มีเขาเรียกอะไรเป็นปัจจัยหนึ่งของการที่เราจะเรียกว่าระบบป้องกันยังไงแต่เรายังไม่ได้เรียนเรื่องการป้องกันบัสเนาะจะพูดตอนท้ายเลยท้ายของวิชาเลยเนาะแต่เรารู้จักกันไว้ก่อนนะครับว่าการจัดบัสเนี่ยมีอยู่หลากหลายมากอันนี้ยกตัวอย่างมาแค่4-5แบบนะครับที่สำคัญที่นิยมกันเป็นแบบพื้นฐานหลักๆนะครับอันแรกเขาเรียกว่าบัสเดียวเบรกเกอร์เดียวนะบัสเดียวเบรกเกอร์เดียวก็คือซิงเกิลบัสซิงเกิลเบรกเกอร์มีบัส1บัสมีเบรกเกอร์1เบรกเกอร์ต่อ1เรียก1เบรกเกอร์ต่อ1ฟีดเดอร์ per feeder อันที่2บัสคู่เบรกเกอร์เดียว2บัสแต่ก็มีเบรกเกอร์เดียวอันที่3บัสคู่เบรกเกอร์คู่แล้วก็1เบรกเกอร์ครึ่งเบรกเกอร์แอนด์ฮาฟมันก็แบบวงแหวนมาดูแบบซิงเกิลบัสซิงเกิลเบรกเกอร์ก่อนนะครับเรียกนี้แบบซิงเกิลหรือเรียกว่าแบบซิงเกิลเรเดียลก็ได้นะsimple radial radial แบบนี้ก็มีหน้าตาแบบนี้นะครับสกิตเบเกอร์ตัวหนึ่งก็คุม1ฟีดเดอร์1ฟีดเดอร์แบบนี้หรือเรียกหรือเราเขียนอีกแบบนึงก็เหมือนว่ามีไฟเข้ามาสมมติมีไฟเข้ามาอันนี้เป็นไฟส่งไปนู่นไปนี่อันนี้ไปนี่อันนี้ไปที่ต่างๆความหมายเดียวกันอันนี้จะเป็นไฟเข้าอันนี้ไฟออกอย่างนี้เป็นต้นอย่างนี้เรียกว่า1บัสแล้วก็1เซอร์กิตเบรกเกอร์ต่อฟีดเดอร์เห็นมั้ยอันนี้เป็นรูปแดแกรมถูกมั้ยของจริงอาจจะเป็นทำนองนี้ของจริงมันอาจจะเป็นบัสบาร์3แท่งนะครับอันนี้ต่อไปด้านหนึ่งอันนี้โยงไปอันนี้ก็เป็นเบรกเกอร์ตัวหนึ่งแล้วก็ไปให้ทิศทางหนึ่งอันนี้เป็นอีกอันหนึ่งก็เป็นอีกเบรกเกอร์หนึ่งไปอีกทิศทางหนึ่งเป็นบัสบาร์แต่ว่าเราเขียนแค่ซิงเกิลบาร์ใช่ไหมครับถ้าเราเข้าไปอย่างนี้บัสเดียวเป็นเครื่องตัวหนึ่งคุมตัดการซื้อชั้นลานี้อันนี้ไปรอบไปแข่งสมมตินะอันนี้จะไปทำซื้อชั้นลาการซื้อชั้นลากันแต่ละฟีดเดอร์หรือแต่ละไปเองหนึ่งบัสบาร์1บัส1เบรกเกอร์แบบนี้แบบเรียบง่ายใช่ไหมซิมเพิลเรียนธรรมดานะครับแบบนี้ก็จะลงทุนน้อยสุดเท่าที่จำเป็นเหมือนระบบของตึกเนี่ยก็เป็นซิมเพิลเรียนใช่ไหมเราไปที่ตู้สวิตช์เกียร์ของอาคารนี้เขาก็จะมีบัตรบาร์กันแต่คำว่าบัตรบาร์ในที่นี้เป็นบัตรบาร์ในตู้ไหมในตู้ซีเกียร์ก็มีบัตรบาร์เหมือนกันในตู้ซีก็จะมีบัตรบาร์3แท่งแล้วก็ค่อยโยงไปที่เบรกเกอร์แต่ละตัวใช่ไหมตู้ซีเกียร์ก็มีบัตรบาร์ก็เรียกบัตรบาร์เหมือนกัน
แต่ถ้าในวิทยาหรืออะไรในลานไกลก็บัตรสามกันใช่ไหมบัตรสามนะครับโอเคงั้นแบบนี้ลงทุนน้อยนะครับแต่มีข้อจำกัดเหมือนกันนะครับแบบนี้เป็นการจัดบัตรที่เรียกง่ายที่สุดลงทุนหลักแต่ไม่ค่อยยืดหยุ่นนะครับหมายความว่าถ้ามีการซ่อมเบรกเกอร์เมื่อไหร่ถ้าต้องการเข้าไปซ่อมแซมเบรกเกอร์เมื่อไหร่เป็นเทนนิสเบรกเกอร์เพราะถ้าปีละครั้งเราจะต้องตัดฟีเดอร์นั้นออกไปใช่ไหมฟีเดอร์ที่เกี่ยวข้องจะต้องถูกตัดออกนะครับและถ้ามีการทำอะไรเกี่ยวกับบัสบัสนั้นจะต้องปกสัตว์เดชั่นนั้นก็ต้องอยู่การทำงานนะครับสมมติถ้าเราจะเข้าไปเมนเทนแนนซ์เบรกเกอร์ตัวนี้ไฟตัวนี้ต้องดับจะต้องมีการดับไฟเกิดขึ้นเมื่อเราจะทำอะไรบางอย่างหรือถ้าเราจะสร้างสายส่งเพิ่มสักเส้นหนึ่งตอนที่เราจะต่อเข้ากับบัสเป็นไงครับก็ต้องดับไฟตัวนี้ใช่ไหมครับดับไฟอันนี้ก็จะการความยืดขาความยืดหยุ่นในการทำงานนั่นเองนะครับทีนี้เขาก็เลยปรับให้มันมีอีกบัสหนึ่งขึ้นมารองรับเขาเรียก transfer bus การจัดบัสแบบนี้เขาเรียกว่า main and transfer main and transfer bus หรือเราเรียกว่า2บัส1 breaker ก็ได้หรือบัสคู่ breaker เดียวก็ได้เราสามารถย้ายนะครับโหลดหรือฟีดเดอร์หรือสายส่งหรือหม้อแปลงอะไรก็ตามเราสามารถย้ายไปทางเฟอร์บัตได้เป็นบัตรตัวเป็นตัวหนึ่งสมมติเราต้องการเป็นเทเนเซอร์กิตเบรกเกอร์ตัวนี้เราก็ย้ายมันมาต่อที่ทางเฟอร์บัตแล้วก็สับทายเบรกเกอร์ตัวนี้ทายเบรกเกอร์ก็จะทำหน้าที่เป็นเบรกเกอร์ของฟีดเดอร์นี้ชั่วคราวได้งั้นทายเบรกเกอร์มันก็จะทำหน้าที่เป็นเบรกเกอร์ให้กับฟีดเดอร์นี้ชั่วคราวใช่ไหมแล้วเราก็มีในเซอร์กิตเบรกเกอร์หลังของเขาไปเสร็จแล้วเราจะไปประกาศเราสามารถซ่อมบำรุงได้โดยที่ไม่ต้องดับไฟเห็นไหมซ่อมเลยทำได้ทีละตัวทำตัวนี้ก็ย้ายตัวนี้ทำตัวนี้ก็ย้ายตัวนี้เห็นไหมทำทีละตัวโดยใช้ทายเบรกเกอร์เป็นตัวแทนของเบรกเกอร์ทีละตัวได้ในขณะที่เราทำงานนะครับอย่างนี้เรียกว่าเมนเนี่ยทำเซอร์นะครับมีบัตรหลักแล้วก็บัตรถ่ายหัวนะครับเกิดจะเรียกว่าทายในสภาวะปกติมีบัตรก็จะเป็นบัตรที่มีไฟทางเส้นตรงไม่มีไฟการจัดการบัตรแบบนี้สามารถถอดเกิดไปซ่อมบำรุงได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องดับไฟโดยใช้ทางเส้นบัตรกับทายเกิดแทนนะครับก็สามารถซ่อมบำรุงได้ทีละหนึ่งเกิดหรือทำได้ทีละครั้งนะครับแต่ถ้าจะยุ่งเกี่ยวกับบัตรถ้าเราจะทำอะไรที่ต้องเกี่ยวข้องกับบัตรเมื่อไหร่ต้องดับไฟหมดเลยเหมือนกันเพราะเราไม่สามารถย้ายทั้งหมดไปทางเฟอร์ได้มันจะไม่มีเบรกเกอร์คุมใช่ไหมถ้าเราย้ายทั้งหมดไปทางเฟอร์ก็จะไม่ปลอดภัยนะครับงั้นปัญหาที่จะเกิดตอนเราจะทำซ่อมบำรุงเกี่ยวกับบัตรนั่นเองนะครับก็เลยมีวิธีหนึ่งเพิ่มเข้ามาอีกแต่ลงทุนเพิ่มคราวนี้ทำเป็นเหมือนระบบสองระบบเลยนะครับเขาเรียกว่าแบบบัสคู่เบรกเกอร์คู่ทูบัสทูเบรกเกอร์หรือดับเบิลบัสดับเบิลเบรกเกอร์ก็ได้ถ้าแบบนี้เราสามารถย้ายทั้งหมดไปที่บัสอีกบัสหนึ่งได้เลยไหมถูกไหมเราอยากทำอะไรก็ได้ทั้งหมดใช่ไหมนะครับคราวนี้บัสไม่ใช่มีทางเชิงนะมีความก็เรียกมีความสามารถเทียบเคียงกันเราเรียกบัสหนึ่งแต่บัสสองบัตรนี้นะครับเป็นบัตรที่1หรือบัตรที่2ก็ได้เราสามารถทำงานบนบัตรที่2ทำงานที่บัตรที่1ก็ได้ก็สามารถที่จะทำงานได้ตัวเองหรือใช้ทายเกอร์มาสลับได้นะครับให้ความแบบนี้เป็นแบบที่ยืดหยุ่นที่สุดนะครับการจัดบัตรแบบนี้แต่การจัดบัตรแบบนี้ต้องลงทุนเป็น2เท่ามีเบรกเกอร์เป็น2เท่ามีบัตรเป็น2เท่านะครับนั้นพื้นที่ต่างๆต้องใช้เยอะมากงั้นแบบนี้ก็จะใช้กับระบบที่มันสำคัญมากนั่นเองการจัดการแบบนี้เราต่างแยกบัตรแต่บัตรหรือเบรกเกอร์ที่ต่อต่อกับบัตรแต่บัตรออกจากจอที่ยังต่อต่อได้มีความยืดหยุ่นสูงมากแต่การลงทุนก็จะสูงมากเป็น2เท่าใช้เบรกเกอร์เป็น2เท่าและเบรกเกอร์เป็นอุปกรณ์ที่มีราคาแพงทีเดียวนะครับก็เลยมีวิธี
ให้สามารถทำงานเทียบเคียง2บัตร2เบเกอร์แต่เราลดจำนวนเซอร์กิตเบเกอร์ไปได้นะครับฟีดเดอร์เราขึ้นตัวที่เราเรียกว่าเบรกเกอร์แอร์ดาฮาฟนะครับถ้าจัดบัตรแบบนี้นะครับเราสามารถเมนเทนแนนซ์เบรกเกอร์ตัวนี้ได้โดยใช้เบรกเกอร์ตัวนี้ทำงานฟีดเดอร์นี้ก็ยังทำงานได้อยู่นะครับหรือเราสามารถย้ายตัวไปที่บัตร2หรือย้ายตัวไปที่บัตร1ย้ายมาที่บัตร1ก็ได้ย้ายมาที่บัตร2ก็ได้นะครับแบบนี้ถ้าเป็นลักษณะแบบนี้นะครับฟีดเดอร์1ใช้เบรกเกอร์1ตัวครึ่งเห็นไหมเราจะลดค่าใช้จ่ายลงแต่ความยืดหยุ่นจะเทียบเคียงแบบ2บาท2เบรกเกอร์นั่นเองงั้นการจัดบัตรแบบนี้จะนิยมมากในระบบที่เป็น Instant High Roll เนื่องจากเบรกเกอร์มีราคาแพงแต่ก็ยังต้องการความยืดหยุ่นสูงนะครับตอนแรกความยืดหยุ่นเทียบเคียงบัตรคู่เบรกเกอร์คู่สิ่งหรือเช่นโดยทั่วไปการต่อเจเนเรเตอร์2ตัวก็จะผ่านเบรกเกอร์2ตัวห่างกันอย่างนี้นะครับหรือเจเนเรเตอร์2ตัวก็จะใช้วิธีนี้ก็ได้ก็จะใช้ก็จะได้ความเป็นเบรกเกอร์แอร์ดาฮาฟได้ความยืดหยุ่นด้วยโอเคถัดมาแบบสุดท้ายเขาเรียกว่าแบบรีบัสนะครับแบบพวกแบบก็จะมีความน่าเชื่อถือได้สูงทีเดียวแต่ตอนที่เราเมนเทนแนนซ์เบรกเกอร์สักตัวหนึ่งวงแหวนนี้จะแยกออกจากกันเป็นระบบเรเดียนนะครับแล้วถ้าเกิดปัญหาความขนาดเมนเทนแนนซ์ก็อาจจะเกิดไฟดับได้แต่ถ้าไม่มีก็ไม่เกิดไฟดับเราสามารถเมนเทนแนนซ์ได้โดยไม่ต้องดับไฟแบบรีบัสนะครับโอเคคิดว่าตรงนี้ก่อนไหมอาจจะเบรกก่อน